เดี๋ยวเดือนหน้าก็มีไปเมืองนอกอีกรอบแล้วก็เดือน6กลับมาถ่ายละครที่นี่แล้วเดี๋ยวปลายปีเดี๋ยวค่อยว่ากันอยู่ที่คานป่ะครับรอดูค่ะรอดูค่ะปูเป็นคนไม่ชอบเปิดเผยเจอกันที่ไหนก็เจอกันที่นั่นค่ะเดี๋ยวว่ากันไม่แล้วไม่ได้เตรียมตัวขนาดนั้นแต่ว่าถ้ามีงานเมืองนอกเราก็ทำกันบ้านเป็นอย่างดีแต่เดี๋ยวรอดูงานนี้จะเซอร์ไพรส์คนไทยไหมครับตรงปูหรือว่าคนไทยอาจจะเคยเห็นแล้วคือจริงๆก็ไม่ได้เน้นเซอร์ไพรส์แต่ว่าที่ไม่พูดก่อนกลัวว่าพูดแล้วทำไม่ได้เท่าที่ตัวเองพูดก็เงียบๆดีกว่าและให้คนดูแล้วก็ถ้าชอบก็ดีอะไรเงี้ยทองแดงและงานเลี้ยงเหมือนเดิมป่ะครับก็มีครบทุกอย่างที่ทำค่ะถ้าไปนะแต่จะมีโปรเจกต์ที่น่าตื่นเต้นต้นปีนะแต่ยังบอกไม่ได้ว่าคืออะไรงานที่ไทย